ครับก็จากคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ DEG นะคะก็คือย่อมาจาก Digital Educational Game นะก็คือเราจะออกแบบเกมยังไงนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราจะพูดถึงสามเหลี่ยมของ OBEM นะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยอาจจะพูดมันในทำนองที่ค่อนข้างแบบน้อยมากๆวันนี้ครูจะมาขอพูดลงในรายละเอียดแล้วกันเพราะว่ามันมีคำถามมาว่าแบบไม่เข้าใจว่า OBEM มันคืออะไรจริงๆแล้วก็เราจะออกแบบเนี่ยจะออกแบบยังไงนะคะก็จริงๆ OBEM มันย่อมาจาก Outcome Based Education Module นะคะก็คือจะแบ่งการเรียนการสอนเนี่ยออกเป็นโมดูลย่อยๆนะคะโดยมันจะมีเดี๋ยวเรามาดูว่าความหมายของมันคืออะไรนะคะอันนี้ครูเริ่มต้นด้วยคำคมว่าความอยากรู้สำคัญต่อความรู้นะคะเมื่อวานช่วงที่ทำสไลด์ตัวนี้นะเนี่ยก็ได้ยินประโยคนี้ขึ้นมารู้สึกดีกับมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เราทำเกมใช่ไหมคะเกมเพื่อการศึกษาเนี่ยเรากำลังจะให้ความรู้กับมันแต่เกมอ่ะโดยพื้นฐานมันจะเป็นความสนุกทีเนี้ยสิ่งที่คนอ่ะอยากจะสนุกคืออะไรก็คือถ้าเขาอยากที่จะรู้อ่ะพวกเรารู้สึกไหมคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเรียนรู้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากก็ตามเราก็จะพยายามจะเรียนมันให้ได้ถูกปะใครเห็นด้วยอ่ะครูกด2มาหน่อยนะคะว่าความอยากรู้เนี่ยก็คือสำคัญกว่าความรู้เนาะใช่ไหมหลายๆคนเห็นด้วยกับครูเลยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรหรืออยากจะรู้อะไรก็ตามเนี่ยต่อให้มันยากแค่ไหนเราก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้มันให้ได้นะครับซึ่งมันก็ทำให้เกิดสิ่งที่ครูกำลังจะสอนตรงนี้ด้วยก็คือ modular based learning นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเรากำลังพูดถึงเรื่องของ modular based learning ซึ่งมันคีย์หลักของการเรียนรู้นะคะในมหาลัยต่อไปเนี่ยมหาลัยทุกมหาลัยจะต้องเรียนเป็นแบบนี้แต่ว่ามหาลัยที่เป็นหัวหอกหรือว่าเป็นเริ่มต้นจริงๆในการทำก็คือกลายเป็นมหาลัยเรานี่แหละนะครับ modular based learning หรือการเรียนรู้แบบชิ้นส่วนประกอบเนี่ยคืออะไรถ้าเรานึกถึงตัวต่อของเล่นไม่รู้ว่าใครเคยเล่นบ้างนะคะเลโก้นะคะเปรียบเสมือนกับความรู้เนี่ยเปรียบเสมือนเลโก้แต่ละส่วนนะคะซึ่งความรู้แต่ละอันก็จะมีลักษณะที่มันไม่เหมือนกันมีเป็นตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสีที่แตกต่างกันแต่ละอันเนี่ยมันมาประกอบกันเนี่ยมันก็จะคือเหมือนเป็นการการันตีว่ามันเป็นผลการเรียนรู้หรือที่เราเรียกว่าเป็น learning outcome อะค่ะของเลโก้แต่ละชิ้นเลโก้แต่ละชิ้นเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นความรู้หรือว่าองค์หรือว่า outcome ที่เราได้มาจากการเรียนรู้นั่นเองนะซึ่งถ้ามันประกอบกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดเป็นความสามารถในแบบเฉพาะตัวของคนของคุณของแต่ละคนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเอามาจากครูก็ reference site reference นะคะมาจาก for lifelong learning นะคะเว็บไซต์นี้ทีนี้มาดูกันว่า OBEM มันคืออะไรนะคะการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์เนี่ยคืออะไรเป็นการศึกษานะคะที่เป็นผลการเรียนรู้นะคะทำให้เกิดความยืดหยุ่นของการออกแบบการศึกษานะครับเกิดความยืดหยุ่นของการออกแบบการศึกษาแปลว่าอะไรคะปกติระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบ lecture based ถูกไหมซึ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตัวอาจารย์เป็นหลักถูกไหมอาจารย์เป็นหลักแต่อันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นที่แตกต่างกันไปเพราะว่าสามารถปรับการเรียนรู้ตามรูปแบบต่างๆเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยคำว่าทุกคนนี่หมายถึงอะไรคะหมายถึงผู้เรียนนะครับสามารถที่จะเพิ่มและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะนั่นก็คือมีความหมายคล้ายๆกับคำว่า lifelong learning นั่นเองนะ lifelong learning ซึ่งมันเป็นทักษะในอนาคตนะซึ่งคีย์หลักที่สำคัญตรงนี้นะคะที่เราเห็นก็คือทุกคนนี่หมายถึงผู้เรียนนะคะผู้เรียนเนี่ยต้องสามารถที่จะเพิ่มและพัฒนาทักษะที่จำเป็นได้นะครับซึ่งมันมีอะไรบ้างคีย์เวิร์ดของมันนะ3ตัวก็คือ1คือเน้นที่ความสามารถ competency ความสำเร็จในการเรียนรู้เกิดจากการทำได้ทำเป็นตรงนี้สำคัญนะขีดไฮไลท์ไว้เลยว่าทำได้ทำเป็นเราจะไม่เน้นเรื่องของการที่ว่าได้เรียนรู้อะไรไปแล้วบ้างสุดท้ายก็คือวัดความรู้แบบเก่าๆที่มีการสอบแบบ paper based เราจะต้องเน้นความสำคัญของการที่ผู้เรียนทำได้จริงนะครับมากกว่าการที่ผู้เรียนจะต้องเรียนจบพร้อมกันเพราะเรารู้ว่าทุกคนแตกต่างทุกคนมีสมรรถนะที่แตกต่างคนที่เก่งก็อาจจะเรียนได้เร็วหรือรับรู้ได้เร็วกว่าคนที่เก่งน้อยกว่าแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ถึงเท่ากันหมดเพราะอะไรเพราะการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่การแข่งขันนะการเรียนรู้ไม่ใช่การแข่งขันนะเราไม่จำเป็นจะต้องนั้นแล้วก็ทุกคนคือความต่างนะตรงนี้ก็คือเน้นที่ความสามารถ
นะครับต่อไปที่2คือการันตีผลการเรียนรู้การันตีผลการเรียนรู้นี่ก็คือมันบอกได้ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผู้เรียนถ้าเรียนไปแล้วเนี่ยวันนึงเขาจะต้องสามารถทำได้ทำเป็นเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็เหมือนเขียนคำว่าทำได้ทำเป็นอีกแล้วนะทำได้ทำเป็นที่ชัดเจนตั้งแต่ก่อนการเริ่มเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนหรือคุณได้ทราบว่าต้องทำขนาดไหนจึงจะเรียกว่าทำได้จริงๆนะซึ่งจะต้องมีการวัดผลต่างๆที่สำคัญด้วยถูกไหมขนาดไหนทำได้ขนาดไหนถึงจะเรียกว่าทำได้จริงนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญเนาะขนาดไหนตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ลูบริกส์นะคะในการที่จะวัดเดี๋ยวเราจะพูดถึงคำว่าลูบริกส์ต่อไปนะลูบริกส์นะครับการันตีผลการเรียนรู้ตอนไหนต่อไปก็คือเน้นลงมือทำนะคะอันสุดท้ายคือเน้นลงมือทำก็คือสังเกตว่าการเรียนการสอนแบบ outcome based learning เนี่ยมันต้องมีการเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วการที่เราจะเข้าใจอย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องเกิดจากการลงมือทำเท่านั้นนะหรือเขาเรียกว่าเป็น active learning นะคะเราจะเคยคุ้นเคยกับเขา active learningนะซึ่งในปกติแต่ก่อนอาจจะเป็นลักษณะของอยู่ในรูปแบบของ labs เนาะ hands on นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าถ้าเป็นเกมมันจะเป็นยังไงนะคะที่นี่คุณจะได้ฝึกฝนเรียนรู้จากปัญหาจริงโจทย์จริงและลองผิดลองถูกโดยที่มีนะคะตัวที่เป็นระบบในการที่จะอยู่ข้างๆและช่วยแนะนำจนกระทั่งเราจะมั่นใจว่าคุณทำได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องระบบของเราที่จะต้องทำเนี่ยต้องทำให้เกิดการเรียนรู้จากปัญหาจริงโจทย์จริงแล้วก็ลองผิดลองถูกได้นะแล้วก็ต้องคอยช่วยแนะนำระบบก็ต้องคอยช่วยแนะนำจนกว่าจะมั่นใจว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะทำได้จนกระทั่งสำเร็จเสร็จสิ้นหรือว่าเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดในการที่จะทำแบบ OBEM ก็คือ1คือทำได้ทำเป็น2ก็คือสามารถรับรู้และวัดผลได้ว่าต้องได้ขนาดไหน3ก็คือจะมีระบบที่ช่วยในการแนะนำจนกว่าเราจะรู้ว่าผู้เรียนหรือผู้ที่เล่นเกมเนี่ยสามารถที่จะทำได้จริงๆนะคะโดยจะรู้จักปัญหาจริงแล้วก็โจทย์จริงนะคะตรงนี้จะเป็นคีย์เวิร์ด3อันนะที่เราจำเป็นจะต้องเราจะต้องจำได้นะครับ2เนาะ3โอเคถึงตรงนี้มีคำถามอะไรไหมคะน่าจะยังไม่มีเนาะน่าจะเข้าใจ OBEM มากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเราเมื่อกี้เราพูดถึงว่าอะไรคะ OBEM มันก็มี3ข้อเนาะคือ1ทำได้ทำเป็นนะคะทำได้จริงของผู้เรียนอันนี้ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่สำคัญก็คือตรงนี้คือทำได้ทำจริงก็คือจะต้องมีมาตรฐานในการวัดก็คือ LO นะต่อไปก็คือทำได้ขนาดไหนเรียกว่าทำสำเร็จจริงๆอันนี้ก็จะเป็น assessment นะอันที่2นะคะแล้วก็ระบบเนี่ยจะให้การเรียนรู้จากปัญหาจริงโจทย์จริงคอยช่วยแนะนำมั่นใจจนกว่าจะทำได้มันก็เปรียบเสมือนกับเป็น teaching and learning นะคะ1 2 3อันนี้เดี๋ยวเราจะได้เข็นมันต่อไปนะจริงๆในสามเหลี่ยมนะถ้าจำได้นะคะในสามเหลี่ยมของ OBEM มันจะมีอะไรเอ่ยจำได้ไหมเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี่แหละมี3อันเนาะ1ก็คือเป็น LO เนาะ2ก็คือ assessment ใช่ไหม3ก็คือ teaching and learning นะคะซึ่งก็จะเปรียบได้กันที่1 1 2 3แบบนี้เลยนะโอเคเขียนมาแล้วเนาะ1 2 3แบบนี้เลยนะครับต่อไปพอเรารู้ว่าเราผู้เรียนต้องมีทักษะอะไรบ้างเนี่ยสิ่งที่จะต้องคือการเรียนรู้ทักษะและการรับรองความสามารถนะคะก็คือ LO เป็นยังไงแล้ว assessment เป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้องมี2อย่างก็คือ learn กับ earn นะคะ earn กับ learn นะคะซึ่งในการเรียนการสอนแบบ OBEM อันนี้เนี่ยก็คือเราจะสามารถเราสร้างระบบรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจงและการเรียนรู้แบบโมดูลที่ขับเคลื่อนตามความต้องการที่ยืดหยุ่นและปฏิบัติได้จริงนะเรียกว่าเอิร์นและเลิร์นเอิร์นแอนด์เลิร์นนะคะโดยที่เลิร์นเนี่ยก็คือต้องมีเครดิตเชลลิ่งเลิร์นนิ่งก็คือเราต้องเรียนแล้วก็สามารถที่จะวัดผลได้การจัดการเรียนรู้เนี่ยเหมือนการต่อจิ๊กซอว์เลโก้นะคะด้วยการการันตีผลของการเรียนรู้ในทุกชิ้นนะครับแปลว่าอะไรการที่เราจะได้ชิ้นส่วนของเลโก้มาถ้าชิ้นส่วนของเลโก้บอกว่าคุณจะมีทักษะอะไร
นั่นคือถ้าคุณได้มาคุณก็คือจะได้ทักษะนั้นแต่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาความสามารถสำหรับอาชีพในฝันและผ่านการลงมือทำและการพัฒนาผู้เรียนด้วยมาตรฐานระดับรวมศึกษานะครับก็คือตรงนี้ก็คือเราเอาเลโก้มาประกอบกันแล้วก็สามารถที่จะได้เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะคะในส่วนของเอิร์นเนี่ยเอิร์นคือได้อะไรมานะเลิร์นก็คือได้เรียนรู้เนาะในส่วนการเรียนรู้จะมี 3-4 ประเภทนะถ้าคุณเห็นมีดัสทำจริงโชว์ทำให้เห็นโนว์ฮาวรู้ว่าทำยังไงแล้วก็รู้โนนะคะDust ก็คือ performance integrating into practice นะคะก็ทำให้เป็นจริงๆ Show ก็คือสาธิตให้เห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้นะคะ Know how ก็คือสามารถที่จะ apply ได้แล้วก็มีการตีค่าหรือ interpretation ได้เสร็จแล้ว Know คือมีความรู้ก็คือ fact gathering ก็คือเรารู้ว่ามันจะมีข้อเท็จจริงยังไงสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะได้เป็นในการทำ OBEM เนี่ยสิ่งที่เราได้มาปุ๊บเราอาจจะได้เป็น certificate ก็ได้นะคะหรือจะได้เป็น badge ก็ได้นะเป็นดิจิตอลบาชก็คืออยู่ในอยู่ในระบบสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าคุณเคยเล่นโฟร์สแควร์เนาะเวลาคุณทำอะไรได้ตามวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยมันจะขึ้นบาชให้เป็นเหมือนเข็มกลัดอะไรเงี้ยครับนะแต่เป็นดิจิตอลบาชอุ๊ยทำไมสออันนี้เหมือนกันทีนี้การที่เราจะผ่านตรงนี้ได้เนี่ยจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้เขาก็ในมหาลัยเราเนอะเขาทำผ่านสิ่งที่ว่าเป็น MC นะคะหรือ Micro Credential ตรงนี้เนี่ยก็คืออาจารย์ในมหาลัยเนี่ยหลายๆคนก็จะถูกมอบหมายให้ทำ MC เนาะแต่โดยส่วนใหญ่ตอนนี้อาจารย์ก็ยังจะแบบเขาอะไรเขาเคยชินกับระบบที่เป็น Lecture Based อยู่แล้วก็ทุกอย่างมันออกเป็นเทอมเนาะในเทอมเนี่ยมันก็มีคอร์สอยู่ของมันนะแต่ในส่วนของตรงนี้เนี่ย MC คืออะไรเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราจะได้มาซึ่งเอิร์นนะคะ Micro Credential หรือ MC เนี่ยเป็นคำย่อเนี่ยเอิร์นเป็นระบบรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจงผ่าน MC นะคะซึ่งยืนว่าการทำงานเป็นนะคะผ่านการตรวจสอบชิ้นงานหรือ Real Work Example เนี่ยที่บอกว่าถึงความสามารถในการทำงานและประสบการณ์จริงของคุณนะคะซึ่งอันนี้สังเกตวันนี้มันมีเป็นรูปคุกกี้เนาะในคอนเซปต์ของ MC นะคะที่เรานั่นก็คือ MC จะเหมือนกับเป็นไบไซส์อะค่ะก็คือเหมือนกัดได้ทีละคำอะไรอย่างเงี้ยคือโดยปกตินะเวลาเราจะประสบความสำเร็จหรือว่าคอร์สของเราจะจบเนี่ยอาจจะต้องแบบเหมือนกินข้าวอะต้องกินหลายๆคำนะถึงจะจบคอร์สแต่ในส่วนของ MC หรือในส่วนของที่เป็น Micro Credential ตรงเนี้ยเราพยายามที่จะแบ่งแยกคอร์สออกเป็นส่วนต่างๆเนาะที่สามารถที่จะกัดได้ทีละคำอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะสามารถที่จะรู้ว่าวัดได้ว่าเรามีความสามารถยังไงนะทีนี้ความสามารถที่ทำได้จริงเนี่ยสามารถรับรองผ่านได้โดย MC เนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างนะคะ1ก็คือรับรองความสามารถเฉพาะเจาะจงนะว่าทำได้จริงนะ2ก็คือการันตีว่าความสามารถที่ทำได้จริงก็จะรับรองผ่านดิจิตอลบาชนะคะ3ก็คือเน้นทักษะที่ทำงานได้จริงนะคะชิ้นงานที่เกิดขึ้นนะจากทำงานจริงแสดงให้เห็นถึงทักษะประสบการณ์ของอาชีพนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าครูจะบอกว่าคุณนะสามารถที่จะสร้างเกมได้เนาะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่เป็นโมดูลแรกนะคะ MC 1เนี่ยโมดูลแรกนะครูก็ให้คุณออกแบบเกมนะคะซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่นะมากนักนะคะแล้วก็เป็นเกมระดับพัซเซิลแล้วก็สามารถที่ทำจบได้ภายในประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยคุณก็1คือคุณทำได้จริงก็ถูกละครูก็ติ๊กถูกไปเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวรับรองผลผ่านดิจิตอลบาชครูก็อาจจะให้คุณเป็นเกรดตัดเป็นเกรดออกมาว่าแต่ละกลุ่มมีเกรดเป็นเท่าไหร่นะคะก็เป็นในโมดูล1นะคะ MC 1เนาะแล้วก็มันเน้นย้ำได้เลยว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยสามารถทำงานได้จริงเพราะอะไรเพราะมีชิ้นงานที่เป็นเกมออกมาแล้วเป็นเกมพัซเซิลนะคะซึ่งออกมาในแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มสามารถทำเกมขึ้นมาได้ก็แสดงว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะออกแบบเกมและสามารถที่จะ develop เกมเล็กๆได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนั่นก็คือ MC 1ของคุณก็ผ่านอย่างเงี้ยนะครับก็ได้แต่ว่าเผอิญครูไม่มีบาชให้คุณนะก็เดี๋ยวไว้อนาคตเนี่ยถ้ามันได้ทำตรงระบบตรงนี้ได้เสร็จเนี่ยก็อยากที่จะมีเหมือนกันนะคะเพราะมันเหมือนมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแค่ว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยแต่มันจะมีเป็นผลลัพธ์ว่าเราผ่านแล้วจริงๆซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเอาจริงๆนะก็คือในส่วนของ MC หรือ Micro Credential เนี่ยถ้าเราทำออกมา implement จริงๆอ่ะมันไม่จำเป็นหรอกค่ะว่าจะต้องส่งแต่ว่ามันต้องมีกรอบเวลาเนาะว่าจะเสร็จ
แต่ว่าเผอิญเนี่ยก็คืออย่างคราวที่แล้วคือก็มีกรอบเวลาว่าต้องมีเงื่อนเวลาให้เสร็จภายใน1เดือนอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับต่อไปก็คือเรื่องของ assessment นะคะขั้นตอนในการพิสูจน์ความสามารถนะคะก็คือ1ก็คือเราต้องเลือกความสามารถที่ถนัด2ก็คือส่งมอบผลงาน3ก็รอการประเมินนะคะ4ก็คือได้รับแล้วก็แชร์บาชที่เราได้อะไรเงี้ยก็เป็นขั้นตอนปกตินะคะการเรียนการรับรองด้วยผลงานนะคะความสามารถด้วยผลงานก็เราอาจจะต้องเอาผลการมาโชว์นะครับก็คือเราก็เอิร์นบาชไปนะซึ่งในการที่เราจะสำเร็จจาก MC แบบที่รับรองผลงานนี่ก็คือ1ก็คือคุณทำให้ดู2โชว์เห็นนะคะทำให้ดูก็คือคุณก็อาจจะโชว์ว่าคุณทำงานยังไงเสร็จแล้วก็เอามาเป็นการสาธิตหรือว่าการโชว์ให้เราคนประเมินดูว่าเราสามารถทำงานได้จริงนะคะอันนั้นก็เป็นคร่าวๆนะคะในส่วนของ OBEM นะคะทีนี้เนี่ย OBEM จริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะถ้าจำได้คราวที่แล้วครูก็ได้พูดถึง OBEM แล้วนะคะก็คือเป็นสามเหลี่ยมแห่งการเรียนรู้แบบนี้แหละ Outcome Based Education Module คือหน่วยของการเรียนรู้นะคะที่มันไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะแต่ตัวมันเองมันการันตีเป้าหมายของเราว่าเรา Learning Outcome ไงเพราะฉะนั้นโดยปกติเนี่ย Learning Outcome 1เนี่ย1 Learning Outcome มันก็จะหมายถึงประมาณ1โมดูลเหมือนกันนะแล้วมีการออกแบบการเรียนรู้เป็นแบบโมดูลหรือ modular based education ที่เล็กลงมานะคะและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวความคิดของสามเหลี่ยมการเรียนรู้ constructive alignment นะคะก็คืออันแรกเราก็เริ่มต้นจากการกำหนดเป้าประสงค์ของการเรียนรู้นะคะคือ LO จากนั้นก็คือพอเราได้ผลการเรียนรู้เป้าประสงค์การเรียนรู้แล้วเนี่ย learning outcome กับ learning objective แล้วเนี่ยคุณจะต้องไปทางขวานะคะก็คือกำหนดวิธีการและการประเมินผลซึ่งเราเรียกว่าเป็นอะไรคะ assessmentจากนั้นพอได้ assessment ปุ๊บสิ่งที่คุณจะต้องไปออกแบบต่อก็คือคุณต้องออกแบบกิจกรรมหรือในวิชานี้ก็คือเกมสำหรับสนับสนุนการเรียนรู้นะคะ teaching and learning game นะคะตรงนี้ก็คือออกแบบเกมดีไซน์ออกมานะคะนะอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติคือถ้าเราเริ่มจาก outcome มันจะมาทางขวามา assessment แล้วมันก็มาออกมาจบที่ตัวดีไซน์ออกแบบเกมแต่ถ้าในอดีตนะคะเวลาเรียนแบบ lecture based เนี่ยมันจะเริ่มต้นจากไม่ใช่ learning outcome แต่ learning จาก objective แล้ว adjective แล้วก็มาออกแบบการเรียนการสอนเลยพอออกแบบการเรียนการสอนเสร็จปุ๊บก็ค่อยวัดผลอย่างเงี้ยซึ่งมันจะทิศทางมันตรงข้ามกันนะครับซึ่ง OBEM เนี่ยก็จะเป็นวิธีการใหม่ในการที่เราจะเรียนทำการเรียนการสอนได้ยังไงแต่ว่าการที่เราจะทำการเรียนการสอนหรือครูจะรู้ว่าจะต้องสอนไงเขาต้องรู้ก่อนว่าเขาจะต้องมีวิธีวัดและประเมินผลนักศึกษาไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำนองเดียวกับเกมอะค่ะเกมก่อนที่คุณจะดีไซน์เกมออกมาจำไว้เลยนะว่าในโมดูลนี้สิ่งที่คุณจะต้องโชว์ให้ครูเห็นก็คือคุณต้องเห็นเลยคุณต้องโชว์เลยนี่เอาคำให้ได้จากนั้นจากเลยนี่เอาคำคุณต้องสะท้อนให้เห็นถึงว่าคุณจะประเมินผลยังไงก่อนที่จะสร้างมาเป็นเกมโอเคไหมนะซึ่งถ้าคุณมาทางนี้ก่อนเนี่ยถือว่าผิดนะเออเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะพรีเซนต์ในวิชาเกมดีไซน์หรือคุณจะพรีเซนต์ในวิชาทีซิสของคุณเนี่ยคุณต้องอย่าลืมตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยใส่ดาวไว้เลยนะคะว่าคุณต้องไม่พลาดตรงนี้นะครับเวลาคุณออกแบบ OBEM ทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ขยายมาให้เห็นชัดนิดนึงนะคะว่า OBEM คืออะไรเนาะถ้าเมื่อกี้นี้ก็คือจำได้ก็คือต้องLO นะคะการสร้าง LO ก็คือต้องให้ผู้เรียนรู้จักเข้าใจหรือสามารถว่าทำอะไรได้ผู้เรียนจะทำอะไรได้เราต้องผ่านตามเกณฑ์ความรู้นี้ซึ่งก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ปั๊บสิ่งที่ต้องทำก็คือ1ก็คือเราจะต้องมีท็อปปิกนะคะของสิ่งที่เราจะสอนเนาะสมัยก่อนเนาะเรียนแล้วก็พอท็อปปิกเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมี objective of study ก็คือ objective ของการเรียนรู้ในวิชานี้จากนั้นก็คือถึงจะมาเรื่องของ learning outcome นะคะตัวนี้คือตัวสำคัญตัว learning outcome เสียมันก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราอ่ะมันตัวนี้คือตัวที่ต้องใช้นะฮะแต่ก่อนที่จะมา learning outcome ปุ๊บคุณก็ต้องเริ่มจากอะไรคะคุณก็ต้องเริ่มจาก topic นะแล้วคุณก็ต้องเริ่มจาก objective ลงมานะอาจจะใช้ของเดิมที่เคยมีอยู่แล้วก็พยายามพัฒนาให้กลายเป็น learning outcome ตรงนี้นะฮะจากนั้นก็คืออะไรจากนั้นพอเสร็จแล้วปั๊บเราก็ต้องมาทำการขยับมาที่วิธีการประเมินผลเรามีวิธีการวัดผลยังไงว่าผู้เรียนทำได้จริงทำได้ไม่ใช่แค่ลองทำตรงนี้คือคีย์หลักของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น OBEM นะคะ OBEM เลย
และตรงนี้นะคะก็คือทำได้จริงนะคะไม่ใช่แค่ลองทำเฉยๆขอระบายสีไว้เลยนะคะจากนั้นพอได้วิธีการวัดและประเมินผลแล้วเราถึงค่อยไปออกแบบสิ่งสุดท้ายก็คือกิจกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้นะคะกูใส่เป็นสีเหลืองแล้วกันเป็นอย่างที่3กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถทำได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังไว้นะคะในคำนองนี้ก็คือเรากำลังจะทำเกมเพื่อการเรียนรู้เนาะนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะคุณไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพวกคุณทำมากันหรือยังเดี๋ยวไม่รู้ทำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเป็นเซสชันกันแล้วก็ลองทำดูด้วยกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการออกแบบตรงนี้เนาะตรงนี้ละทีนี้ตรงนี้ก็คืออันนี้กูเอามาจากใน LEB2 เนาะ KMUTT Learning Environment นะคะสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะทำแบบ OBEM ก็อาจจะมีคำสงสัยว่าถ้าทำไปทำไมอ่ะทำไมเราจะต้องทำ OBEM ด้วยให้มันยุ่งยากในเมื่อของเก่ามันก็เรียนได้อยู่แล้วนักศึกษาสงสัยครูก็สงสัยเหมือนกันนะครูก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมก็ดีอยู่แล้วอ่ะระบบเดิมก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องทำด้วยนะครับทีนี้มาดูกันว่า why ทำไม OBEM อ่ะถึงดีต่ออาจารย์หรือนักศึกษายังไงนะเราชอบ start with why เนาะ why ทำไม why OBEMอันแรกชัดเจนเขาบอกเป็นการสอนเพื่อการันตีผลการเรียนรู้จริงๆมันจะบอกเลยว่าถ้าคุณได้บาชตัวนี้ไปหรือคุณได้เซอร์ติฟิเคตพาร์ทนี้ไปแสดงว่าครูบอกเลยว่าคุณทำอย่างนี้ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเลยอย่างโมดูลที่แล้วค่ะพวกคุณสามารถที่จะส่งงานเป็นเกมพัซเซิลเล็กๆได้นะครับก็แสดงว่ามันการันตีพวกคุณแล้วว่าคุณเนี่ยสร้างเกมได้เอาแบบเกมได้เนาะก็คือทำได้ทำเป็นนั่นเองสองก็คือในการเรียนรู้ OBEM เนี่ยเป็นการยืดหยุ่นกับการเรียนรู้นะเพราะในบาง OBEM นะคะหรือ OBEM ที่ดีเนี่ยมันสามารถให้นักศึกษาได้ลองประเมินใหม่ได้ในกรณีที่ไม่ผ่านพอดีโชคดีนะคะเราเป็นปี4เนาะโมดูลที่ผ่านมาตรงเนี้ยก็คือทุกคนผ่านหมดเนาะแต่ครูยังไม่ได้ตัดเกรดเท่านั้นเองทุกคนผ่านหมดเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ผ่านนะคะก็คือจะมีคะแนนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วง1หรือ2หรือตกหรือ0อย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่ได้ประเมินใหม่ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินใหม่เนี่ยก็คือมีสิทธิ์ที่จะประเมินใหม่ได้ตลอดเวลาเลยแต่ตลอดเวลานั้นก็คือต้องภายในช่วงเวลาของการตัดเกรดโอเคไหมว่านั่นสุดท้ายแล้วทุกคนอย่างน้อยที่สุดคนต้องได้อยู่เลเวล3นะคะที่จะต้องผ่านในแต่ละโมดูลเนี่ยถ้านักศึกษาไม่ผ่านโมดูลใดก็มีสิทธิ์กลับไปทบทวนได้นะคะแต่ต้องอยู่ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้นเอง4การตัดเกรดในระบบ OBEM จะมีความหมายในเชิงความสามารถนะมีความสามารถมากขึ้นแต่ถ้าจะวัดบอกว่าทำได้ทำไม่ได้ก็คือทุกคนทำได้ในระดับหนึ่งทำได้แต่ทำได้ดีทำได้ระดับไหนก็อยู่ในคะแนนที่ให้มานะครับอันนี้ก็คือ Y OBEM อันนี้ก็คือวิธีการตัดเกรดนะคะในรูปแบบของ OBEM เนาะอาจจะดูนิดนึงก็ได้นะคะตรงนี้นะคะอย่างที่ครูบอกก็คือเมื่อกี้เนี้ยที่ครูพูดถึงว่าเนี่ยเราจะต้องสร้างเวลาเราประเมินผลนะคะเราต้องมีการสร้างตารางนี้ก็คือมีการวัดเลเวลออกมาเป็นแบบ Likert Scale 1 2 3 4 5เดี๋ยววันนี้ครูมีเตรียมสไลด์สำหรับ Likert Scale มาเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราดูตรงนี้ก่อนซึ่งตรงนี้สามารถแมปออกมาได้เป็นอะไรคะ0เป็นคะแนน0 1 2 3และ4เนาะจริงๆตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเกรดนั่นแหละถ้าจะให้ดูง่ายๆนะของครูก็มองแบบนี้ว่าเป็นเกรดซึ่งในกรณีที่ต้องผ่านเนี่ยระดับปริญญาตรีต้องถูกประเมินตั้งแต่เลเวล3ขึ้นไปอะไรเมื่อกี้ที่ครูพูดไปแล้วหรือโทเอกจะถูกประเมินตั้งแต่เลเวล4ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเราก็ต้องดูให้ดีนะเลเวล3ก็คือตรงนี้นะถ้าเป็นโทเอกก็เป็นเลเวล4นะโดยที่วิธีการสังเกตสมมติว่าในรายวิชามี3โมดูลเนาะเวทเป็น20 45 35% นะคะสมมติว่าโมดูล A ได้4โมดูล B ได้3เกรดนะโมดูล C ได้2ก็มาทำมาคูณกันอย่างนี้เสร็จแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาจากนั้นก็เอามาบวกกันพอบวกกันมาแล้วปุ๊บสมมติว่าได้ 2.85 ก็อยู่ในช่วงของ B ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถบอกได้เลยว่าตัวเราเองจะได้เกรดประมาณ B อย่างเงี้ยค่ะและนี่คือวิธีการสร้างตารางเปรียบเทียบนะคะของแมปจาก Likert Scale หรือว่าคะแนนในส่วนของโมดูลแต่ละโมดูลจากนั้นแบบไปเป็นเกรดในแต่ละวิชานะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำนะคะ
อ่ะเมื่อกี้นี้ครูพูดถึง Likert scale นะคะ Likert scale เป็นการให้คะแนนแบบ1 2 3 4 5มีแค่นี้นะคะแล้วก็โดยปกติอันนี้พูดถึงครูนะก็คือโดยปกติเนี่ยครูจะแมปแบบนี้ก็คือครูจะให้เวลาให้คะแนนของครูครูมักจะให้7 8แล้วก็9อย่างที่ครูบอกไปเลยอย่างวิชานี้เหมือนกันเวลาพวกคุณพรีเซนต์หรืออะไรเงี้ยครูจะมีให้คะแนน7 8 9ถ้าคุณแบบทำไม่ค่อยดีเลยเหมือนไม่ตั้งใจทำครูก็ให้ต่ำกว่า7อาจจะ6หรือทำดีมากๆเลยเป็นกลุ่มที่แบบ excellent แจ๋วมากแจ๋วกว่าปกติที่เป็น very good อ่ะครูก็จะมีให้10ในบางกลุ่มแต่จะไม่ให้ได้เยอะเพราะฉะนั้นคะแนนของคุณเนี่ยมันก็เหมือนจะการันตีว่าคุณได้7 8 9เนาะถ้าคุณไม่เลวร้ายจริงๆหรือไม่ทำจริงๆอ่ะคุณก็ไม่ได้ต่ำกว่านี้ซึ่งพวกนี้โดยปกติก็จะแมปตามปกติก็จะมา7แมปไปเป็น3 Likert scale 8แมปไปเป็น4แล้วก็9แมปไปเป็น5อย่างเงี้ยค่ะ excellent ก็แมปไปเป็น5เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็คืออันนี้คือวิธีคิดของครูซึ่งในการทำ Likert scale ตรงนี้เนี่ยมัน Likert scale มันมี2แบบเนาะแบบนึงคือเป็นแบบ holisticคือถ้าอาจารย์ขี้เกียจนะคะก็ไม่ต้องมองเป็นรายละเอียดแล้วว่าอันนี้ได้เท่าไหร่อะไรได้เพราะมันจะยุ่งมากในการที่จะตัดเกรดหรือตัดให้คะแนนแล้วยิ่งถ้าเกิดเดี๋ยวคุณดูรูบิกนะถ้ารูบิกเยอะๆแล้วจำนวนนักศึกษาเยอะๆนี่ยิ่งมันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นอาจารย์บางคนนะคะก็จะให้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ holistic ก็คือให้โดยรวมอาจจะออกมาเป็นเกรดเลยคือ4 3 2 1 0แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็น Likert scale ก็ได้โดยปกติแล้วเนี่ย holistic score เนี่ยจะให้คะแนนเป็นเกรดไปเลย A B C D อย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ง่ายต่อการที่จะเอาไปแมปกับคะแนนส่วนในแบบที่2ที่คนส่วนใหญ่จะใช้ก็คือจะอยู่ในรูปของ analytic นะคะ analytic score ซึ่งก็จะมีสกอร์อยู่ในรูปแบบที่เป็นจริงๆถ้าอยู่ในรูปของ Likert scale ก็จะเป็น1 2 3 4และ5นะคะถ้าเกิดสมมติสามารถจะแบบแมปเป็นคะแนนเป็นเกรดอย่างเงี้ยก็จะเป็น0 1 2 3 4อะไรประมาณเงี้ยซึ่งในแต่ละอันนะคะเขาก็ต้องมีเขียนในรายละเอียดเลยสมมุติว่านี้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนในการเขียนเรียงความเนาะถ้าคุณจะได้4คะแนนเต็มเนี่ยมันจะสามารถประเมินโดยใช้ไครทีเรีย3 4ข้อนี้ก็คือรูปแบบเรียงความอักขระวิธีความยาวของตัวอักษรแล้วก็ความเรียบร้อยในการเขียนเรียงความของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ละอันเนี่ยจะมีคะแนนที่จะบอกว่าถ้าคุณจะได้4เต็มในรูปแบบเรียงความตรงนี้จะต้องมีอะไรบ้าง1คือเนื้อเรื่องสมบูรณ์แบบมีข้อสรุปเนื้อเรื่องสอดคล้องกับชื่อเรื่องลำดับเนื้อเรื่องต่อเนื่องกันมีการยกตัวอย่างคำคมสุภาษิตอย่างสมเหตุผลอย่างเงี้ยถ้าคุณมี1 2 3 4คุณก็ได้4คะแนนเลยแต่ถ้าคุณมีแค่3ข้อคุณก็ได้3มี2ข้อก็ได้2มี1ข้อก็ได้1เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคุณสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าสุดท้ายคุณได้คะแนนเท่าไหร่ analytic score นะมันจะชัดเจนขนาดนั้นเลยคือจาก Rubik นักศึกษาสามารถที่จะรู้เลยว่าคุณจะได้คะแนนมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะไม่เกิดปัญหาเหมือนอย่างกับ holistic เนาะบางทีจะคุณเวลาได้ทำไมอาจารย์ให้คะแนนเท่านี้เองอะไรเงี้ยสอบไปน่าจะได้มากกว่านี้ทำไมเพื่อนได้มากกว่าทำไมเราได้น้อยกว่าเนาะถ้าเป็น Rubik หรือว่าเป็น analytic score แบบเนี้ยจะค่อนข้างชัดเจนคุณสามารถที่จะโต้เถียงได้ว่าทำไมคุณได้คะแนนน้อยนะหรืออย่างวิธีสะกดถูกเว้นวรรคตอนถูกต้องเครื่องหมายวรรคตอนถูกต้องถ้าทำได้ปุ๊บตัวนี้ก็ใส่3คะแนนอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะตรงนี้แล้วก็รวมคะแนนมาเป็น analytic score เป็นคะแนนเต็มรวมก็คือ10คะแนนเนาะซึ่งตรงนี้นี่คือคะแนน max เนาะสามารถมันจะเป็น4 3 2 1ก็ได้หรือในกรณีนี้คะแนนมาเป็น4บวก3บวกบวก2บวก1ก็จะเป็น10เนาะ4บวก3บวก1บวก2เนาะรวมกันแล้วเนี่ยก็เท่ากับ10คะแนนอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเป็นแบบ analytic score นะแบบแยกองค์ประกอบซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือคะแนนจะรู้เป็นในรายละเอียดเลยแล้วสามารถที่จะรู้ว่าเวทคะแนนเป็นเท่าไหร่ข้อเสียคือผู้ประเมินเหนื่อยมากเนาะแต่ว่ามันก็ชัดเจนแล้วก็เคลียร์คัทในการให้คะแนนนะครับซึ่งตรงนี้คุณต้องเขียนเป็นแบบนี้ให้ได้นะ Rubik ที่ครูสั่งไปคราวที่แล้วเขาว่าให้เขียน Rubik ก็คือเขียนตารางนี้นั่นแหละการวัดผลนะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าอันนี้ OBEM เนาะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าว่าเราจะสามารถที่จะออกแบบตรงนี้ได้ยังไงนะครูก่อนที่ครูจะไปหน้านั้นครูขออนุญาตพูดถึงหรือว่ารีวิวในส่วนของคำของ Bloom Taxonomy หรืออนุกรมวิธานของ Bloom
นะโดยปกติแล้วเนี่ยบลูมอนุกรมวิทยาบลูมหรือบลูมบูมแทสโซนอมีเนี่ยมันจะเริ่มจากเลเวลที่ต่ำสุดก่อนหรือง่ายที่สุดก่อนก็คือ remember นะคะจดจำได้ understand เข้าใจได้สองอันนี้มักจะสับสนกันเนาะจริงๆ remember เนี่ยก็จะพูดถึงว่ามันสามารถที่จะ recognize จดจำแล้วก็สามารถที่จะรื้อฟื้นข้อเท็จจริงได้อันนี้จะพูดถึง remember คือข้อเท็จจริงนะสามารถที่จะทบทวนหรือสามารถที่จะบอกได้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรจะเกิดจากการจดจำอันนี้คือ remember แตกต่างจากในส่วนของที่เป็น understand คือเข้าใจนะ understanding what the fact mean นะครับก็คือเข้าใจว่าไอ้ข้อมูลความถูกต้องหรือข้อเท็จจริงที่เราเห็นเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเนื้อเข้าใจนะสามก็คือ apply เป็นก็คือสามารถประยุกต์ใช้เป็นประยุกต์แฟกต์ที่เรารู้กฎที่เรามีหลักการที่เราสามารถมาใช้ได้แล้วก็ไอเดียที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยสามารถ apply มารวมกันแล้วสามารถเกิดเป็นภูมิความรู้ใหม่ได้4คือเรื่องของการวิเคราะห์แยกแยะนะ analyze ก็คือสามารถ break down และแยกแยะนะ break down ข้อมูลลงเป็นส่วนๆได้นะเมื่อกี้กูใช้คำว่าแยกแยะนะ analyze นะครับวิเคราะห์คือapply คือประยุกต์แล้วก็ต่อไปคือ evaluate คืออะไรสามารถที่จะเปรียบเทียบได้หรือสามารถตัดสินใจคุณค่าของแต่ละข้อมูลหรือไอเดียของเราที่เรามีอยู่ได้พูดง่ายๆก็คือเราสามารถที่จะ compare หรือเปรียบเทียบ2 อย่างด้วยกันได้มี2ทางเลือก1 2คุณสามารถจะเปรียบเทียบแล้วเลือกอันที่ถูกต้องได้สุดท้ายคือเรื่องของการ create อันนี้ก็เป็นขั้นสุดของ Boom Taxonomy คือคุณสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมหรือสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้จากสิ่งที่คุณรู้อยู่นะ combining part สิ่งต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นความรู้ใหม่หรือเป็นสิ่งใหม่ในโดยรวมนะตรงนี้คือ Boom Taxonomy เนาะมีไม่ถึง create หรือ evaluate ไม่เป็นไรนะคะหรือมีข้ามขั้นตอนกันก็ได้ไม่เป็นไรขึ้นอยู่กับการออกแบบของเรานะฮะทีมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าสมมุติว่าในวิชา CPE 100ปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าท็อปิกที่ต้องเรียนคืออะไรบ้างนั่นคืออยู่ในคอร์สเดสคริปชันถูกไหมท็อปิกต่างๆจะถูกลิสต์ออกมาเลยว่าต้องเรียนอะไรบ้างโอเคไหม problem solving activity เทคนิคในการอะไรต่างๆนานาการวนลูป top down decomposition data type conditional execution iteration functions IO อะไรเงี้ยนี่คือท็อปิกที่เราจะต้องเรียนรู้แต่เป็นท็อปิกที่พูดในมุมมองของอาจารย์จะต้องสอนอะไรอาจารย์สอนอะไรนักศึกษานะครับอันนี้คือรูปแบบสมัยก่อนนะก็คือคำว่าสอนอะไรนักศึกษาแต่ในขณะที่สิ่งใหม่ๆตรงนี้เนี่ยซึ่งโดยปกติคอร์สเอาคอร์สเดสคริปชันตรงเนี้ยมันจะออกมาในรูปของออบเจกตีฟด้วยเนาะแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนไปคือเรารู้ว่าสอนอะไรนักศึกษาปุ๊บสิ่งที่นั่นก็คือเราจะได้สิ่งที่เราเรียกเป็น learning outcome หรือ course outcome แล้วเขาเราคำจะบอกว่านักศึกษาจะได้อะไรหรือทำอะไรได้เห็นไหมจำคำพูดนี้ได้ไหมทำอะไรได้เห็นไหมเป็น learning outcome ถูกไหมเป็น OBEM ถูกไหมนักศึกษาทำอะไรได้บ้าง1คือออกแบบเขียนดีบักโปรแกรมในภาษา C เห็นไหมชัดเจนเลยจากหัวข้อที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น data type จำได้ conditional execution iteration ทุกอย่างถูกเปลี่ยนอยู่ในคำพูดที่เป็นในมุมมองของนักศึกษานักศึกษาต้องทำอะไรได้บ้างออกแบบเป็นเขียนโปรแกรมเป็นดีบักโปรแกรมเป็น3อันจากนั้นก็คืออันนี้ก็คือเป็นขั้นสูงเนาะก็จะสามารถที่จะเขียนโมดูลเป็นแบบมัลติโมดูลซอฟต์แวร์ซิสเต็มได้นะแบ่งย่อยเป็นส่วนๆแล้วก็เอาไปแบ่งงานกันทำได้อันนี้ก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะฮะแต่นี้มาดูกันมาคอนเซนเทรตในส่วนของตรงนี้ก็คือดีไซน์เขียนแล้วก็ดีบักตรงนี้นะเราสามารถที่จะแปลงให้เป็นอัลติเมทเลิร์นนิ่งเอาคัมได้นะฮะก็คืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจริงๆที่ครูใช้สำหรับสอนนักศึกษาปี1อินเตอร์ปีนี้เลยก็คือครูแบ่งจาก learning outcome ของเดิมอันนี้อยู่ในเล่มคัลลิคูลัมของเราเนาะจากนั้นก็คือแบ่งออกเป็น3โมดูลเพราะมหาลัยอยากให้แบ่งเป็น3โมดูลก็แบ่งออกเป็น3โมดูลโมดูลแรกก็พูดถึงเรื่องของอะไรล้อมาเลย analyze design แล้วก็ implement basic C program เห็นไหมตรงนี้เนี่ยเราใช้คีย์เวิร์ดว่าเป็นเบสิกเนาะ
M2 ก็ใกล้กันแต่ว่าเป็น intermediate ละพอเริ่มเก่งขึ้นมาละอยู่ในระหว่างหลัง mid term ใหม่หลังเดือนหนึ่งไปก็เริ่มเก่งละก็เป็น intermediate สุดท้ายก็คือสามารถเขียน advanced C โปรแกรมได้อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมพูดง่ายๆก็คือจริงๆแล้วในเลเวลของ Bloom Taxonomy เนี่ยในส่วนของที่เป็นโมดูล1ก็จะมี1 2 3เห็นไหมเป็น Bloom Taxonomy แต่ว่าแค่เบสิก C นะโมดูล2ก็จะเป็น1 2 3เหมือนกันแต่เป็น Intermediate C Program อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเขียนแบบนี้ได้เลยและเป็น Learning Outcome แต่สิ่งสำคัญก็คือจาก Learning Outcome ที่ได้ในสามเหลี่ยมเนาะถ้าเราจำได้นะคะในสามเหลี่ยมของการเรียนรู้นะเราจะมีอะไรคะอันนี้เป็น learning outcome เนาะตรงนี้เราได้ ultimate learning outcome มาละแต่ต่อไปสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องแปลง learning outcome ตรงนี้ให้กลายเป็น assessment ทีนี้ assessment ทำไง assessment อย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกก็คือถ้าคุณจะได้ assessment คุณจะต้องได้คำตอบเป็น rubrics ก็ต้องขึ้นก็ต้องมาจากใครที่เหลียมาดูตรงนี้ข้างขวาเนาะครูก็จะบอกว่าไครทีเรียที่ครูอยากจะวัดมีอะไรบ้างนะถ้าคุณจำได้เมื่อกี้นี้มาดูตรงนี้ analyze design implement ครูก็ล้อมาเลยครูก็เขียนเป็น analyze design implement เห็นไหมไครทีเรียมี3อันง่ายๆเลยวิเคราะห์ได้ออกแบบได้แล้วก็เขียนโปรแกรมได้ทีนี้เนี่ยในรายละเอียดเราก็จะแบ่งออกมาเป็นย่อยๆแล้วว่าจะได้คะแนนอยู่เลเวล1 2 3 4 5ยังไงนะครูไม่ขอลงรายละเอียดนะครูให้คุณดูก็คืออ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเป็น analyze แล้วกันอ่ะดู implement ดีกว่าเอาง่ายๆถ้าเป็นเลเวล1ก็คือโปรแกรม compile ไม่ได้ execute ไม่ได้ได้0คะแนนอยู่เลเวล1หรือ compile ได้แต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่ผิดอยู่เลเวล2เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้จะไม่ได้ผลลัพธ์อะไรที่โอเคเลยถูกไหมแต่ทีเนี้ยเด็กจะมาผ่านได้ก็ต่อเมื่ออะไรเกณฑ์ต่ำๆก็คือโปรแกรมคอมไพล์ได้รันได้มีเออร์เลอร์บ้างนะโอเคได้หรือเทสเคสไม่ผ่านบ้างอย่างเงี้ยนี่ถือเป็นเลเวล3เนาะพอเป็นเลเวล4ปุ๊บคอมไพล์ได้รันได้ very few errors นะมีเออร์เลอร์น้อยมากๆเทสเคสก็อาจจะไม่ผ่านแค่อันเดียวอะไรเงี้ยก็ได้4ก็คือหลุดจาก5นั่นแหละแต่5นี่คือ fully compile execute ไม่มี error test case ผ่านหมดอย่างเงี้ยพอเก็ตไอเดียไหมคะถ้าเราสามารถเขียนแบบนี้ได้ปุ๊บเวลาไปเขียนเกมอะค่ะเราจะสามารถวัดได้เลยอะจำได้ไหมที่ครูมาจะพูดว่าเราจะวัดยังไงอะว่าคนนี้เก่งกว่าคนนี้จำได้ไหมจำได้ไหมที่ครูมาจะถามคำถามในวิชาเกมเลยอะว่าแล้วคนนี้จะรู้มากกว่าคนนี้ได้ไงในเกมจะบอกอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราทำไครทีเรียหรือทำตัวที่เป็นรูบิกส์แบบนี้ขึ้นมาได้ตารางนี้เราเรียกว่าเป็นตารางรูบิกส์นะคะนะตารางรูบิกส์นะอันนี้ถ้าเรามีตารางรูบิกส์อย่างเงี้ยคำถามครูถามหน่อยว่าเราสามารถที่จะแมปไปเป็นคะแนนได้ไหมว่าใครคนนี้เก่งกว่าคนนี้ไหมรู้เลยถูกไหมเรารู้ลงรายละเอียดเลยด้วยเราว่าเก่งเรื่องไหนไม่เก่งเรื่องไหนอาจจะเก่งเขียนโปรแกรมแต่ไม่เก่งเขียนดีไซน์หรืออนาลิซ์ก็แล้วแต่นะก็ลองดูเพราะอะไรเพราะตัวในการประเมินไม่เหมือนกันอย่างเช่นนะคะในส่วนของที่เป็นดีไซน์ตรงเนี้ยเนาะสิ่งที่ครูตรวจก็คือคุณต้องเขียนโฟลว์ชาร์ทให้เป็นเห็นไหมทุกอย่างเป็นเกี่ยวกับโฟลว์ชาร์ทหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเรียนการสอนแบบนี้คือ1คือเด็กต้องเขียนโปรแกรมเป็น2เด็กต้องเขียนโฟลว์ชาร์ทเป็น3คือเด็กต้องอธิบายเป็นคำพูดได้ก็คือในส่วนของ analyze เนาะครูจะพูดถึงเรื่องของ properly explain and analyze the real world problemคุยได้พูดได้ว่าปัญหาคืออะไรและสามารถระบุถึงปัญหาได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือ analyze เป็นเนาะถ้าคุณดีไซน์เป็นก็ลองเขียนเป็น flow chart ได้หรือสร้างเป็น pseudo code ได้ไม่ผิดอย่างเงี้ย implement ก็คือง่ายๆก็คือเขียนโปรแกรมภาษา C ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นพอ get มั้ยคะไม่รู้เหมือนกันวันนี้มีกลุ่มไหนที่พี่ทำมาเสร็จแล้วบ้างอะไรเงี้ยเราจะโชว์ได้ลองพิมพ์มานะพิมพ์มาในแชทหน่อยนะอยากรู้เหมือนกันว่ามีกลุ่มไหนเสร็จหรือเปล่าแต่กลุ่มไหนกลุ่มที่มันไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในห้องเนอะเดี๋ยวครูอยู่ด้วยแล้วก็นอกจากวิชา CPE 100แล้วครูก็ยังมีวิชาอัลกอริทึมด้วยนะคะอัลกอริทึมก็จะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะ
ก็ลองดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมาถึงตรงนี้แล้วมีใครมีอะไรถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะครูขอพูดถึงโมเดลต่อไปเลยแล้วกันนะคะในการออกแบบเกมหรือในการออกแบบระบบในการช่วยในการเรียนการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็น CI หรือเป็น instructional system นะคะเราจะใช้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นคือถ้าในวิชาซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงนะคะเราจะใช้เป็นซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์ไลฟ์ไซเคิลหรือถ้าคุณจำได้ก็คือซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์ไลฟ์ไซเคิลนะคะ SDLC นะคะตรงนี้อยู่ในวิชาซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงจำได้ไหมแต่ในส่วนของพาร์ทที่เป็นเกี่ยวกับเพื่อการศึกษาเนี่ยในการออกแบบสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอะไรADDIE model ก็คือเป็น instructional design framework นะที่ถูกออกแบบมาเพื่อในการจัดการ stream จัด organize แล้วก็ streamline การสร้าง course content ขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยในสมัยก่อนถูกคิดค้นโดย Florida State University กับ US เนาะซึ่งมันจะทำให้ทีเชอร์หรือครูเนี่ยสามารถที่ออกแบบคอร์สที่จะสำหรับเทรนนิ่งเด็กหรือว่าสอนเด็กได้นะซึ่งแบ่งออกเป็น5เฟสนะครับมันเป็นชื่อของมันว่า Eddie เนาะใน5เฟสมีอะไรบ้าง5เฟสก็คือ Analysis Design Develop Implement แล้วก็ Evaluate นะฮะพวกนี้ก็เป็นตามชื่อ ADDIE เลยนะฮะซึ่งแต่ละอันคืออะไรนะฮะอันนี้คือหลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นระบบที่รับการยอมรับทั่วโลกนะคะก็คือคิดค้นโดย Florida State University นะคะที่เป็นศูนย์กลางในเรื่องของเทคโนโลยีการเรียนการสอนเลยประกอบด้วย5ขั้นตอนแบบนี้ซึ่ง5ขั้นตอนแต่ละอันเนี่ยคืออะไรครูได้อธิบายมาแล้วเนาะสมมติว่าวิธีการง่ายๆคือสมมติว่าเราจะมี Addie Model นะคะสมมติว่าเราต้องการจะออกแบบบ้านด้วย Addie Model ทำยังไงคือ Addie Model สามารถเอาไปใช้ทำกับการออกแบบระบบหรือสร้างระบบได้ทุกอย่างเลยเนาะทีนี้เนี่ยวิธีการจะทำให้มันเข้าใจกับตรงนี้เยอะๆเนี่ยก็คือลองดูจากตัวอย่างเนาะซึ่งถูกครูให้มาครูไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนาะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิชาเกมดีไซน์เท่าไหร่แต่ว่าถ้าสิ่งนึงก็คืออ่ะถ้าคนที่ทำเดี๋ยวตอนจะจบเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้คุณเขียนรายงานเหมือนกันคุณอาจต้องมีการสร้างระบบโดยใช้ออกวิธีการออกแบบเป็นแบบ Addie Model อย่างเงี้ยทำยังไงนะซึ่งก็คล้ายๆกับทำซอฟต์แวร์ Development Life Cycle อะค่ะคุณต้องมี1 2 3 4 5เป็นขั้นตอนนะเป็นขั้นตอน5ขั้นตอนนะซึ่งตรงนี้เป็นรายละเอียดนะว่าเราจะสร้างบ้านยังไงด้วย Addie Model เนาะวิเคราะห์ออกแบบบ้านออกแบบระบบการเรียนรู้ออกแบบเนาะอย่างงี้เนาะ Implement Develop Implement แล้วก็ Evaluate นะครับก็คือเขียนตรงนี้แหละไปอ่านต่อเองนะครับทีนี้คำถามของครูแล้วแอดดี้นะมันก็โอเคนะมันก็เป็นระบบเพื่อการเรียนการสอนแต่ครูอยากให้คุณคิดต่อยอดไปอีกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยเราจะมีเฟรมเวิร์กหรือเราจะออกแบบขั้นตอนในการออกแบบเกมเฉพาะเกมดีไซน์เลยอ่ะคืออย่างแอดดี้เนี่ยมันก็จะมันไม่ใช่เกมอะค่ะมันออกแบบระบบที่ช่วยในการสอนหรือในการฝึกอบรมถูกไหมแต่ทีนี้เกมมันเป็นขั้นกว่าของระบบอันนี้ยังจะเป็น Addie Model ได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวครูนะระหว่างนี้คุณจะทำเป็น2แบบคือ1คุณ develop เกมขึ้นมาเพื่อการศึกษา2คือคุณต้องคิดแล้วว่าระหว่างขั้นตอนในการออกแบบของคุณเนี่ยขั้นตอนในการทำหรืออัลกอริทึมที่คุณทำ1 2 3 4 5เนี่ยมันยัง follow ตาม Addie Model หรือเปล่าหรือมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าให้ไปลองคิดดูนะซึ่งตรงนี้เนี่ยครูได้มาจากอันนี้เดี๋ยวไม่มี reference เนอะมันอยู่ในไหนวะปกติครูจะ citation ตลอดเลยนะเพราะว่าครูอยากจะโชว์ให้เห็นว่าเวลาครูทำสไลด์เนี่ยมันก็จะเป็น 7C ด้วยเหมือนกันมี citation ถ้าคุณสังเกตเห็นครูจะมีใส่ citation ไว้ข้างล่างด้วยทีนี้เนี่ย 5C อันนี้คือเอามาจากในนี่มันหายไปไหนเนาะจริงๆครูใส่ reference ไว้อยู่นะเนี่ย
โอเคไม่เป็นไรนะตรงนี้คือครูจะโชว์ให้ดูนิดนึงแล้วกันว่า 5C สำหรับในการออกแบบระบบสำหรับจะไปเทรนคนอื่นเทรนเดอะเทรนเนอร์มีอะไรบ้าง1คือคอนเทนต์นะคะเราต้องย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย2ก็คือคลาสไดนามิกก็คือมีความหลากหลายของกิจกรรมหรือเกมนะคะในคลาส3คือคลาสคอนโทรลก็คือดูแลผู้อบรมให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะคะก็เหมือนถ้าเรามีเกมเนี่ยก็ต้องสามารถควบคุมผู้เล่นเกมได้4คือ case study ก็คือยกตัวอย่างประกอบสถานการณ์จริงนะคะแล้ว5ก็คือ communication คือการสื่อสารชัดเจนกระชับแล้วก็ตอบคำถามได้ดีนะตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการออกแบบ instructional system นะสำหรับ trainer นะคะก็เป็น 5C แล้วก็เป็น framework แบบนึงอันนี้คือครูยกตัวอย่าง framework มาอันนึงแล้วกันทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเบรก5นาทีเบรก10นาทีแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำงานกลุ่มกันก็คือครูจะให้คุณออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นแบบ OBEM design game design framework ดูซิว่าเออนี่นะ activity วันนี้นะคะก็คือ OBEM ของเราจะออกแบบเกมเนี่ยที่เป็น OBEM ด้วยเนี่ยออกแบบยังไงมีขั้นตอนในการทำงาน1 2 3 4 5ยังไงเนาะเดี๋ยวเบรกกันประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามากลุ่มกันมีกลุ่มทั้งหมดกี่กลุ่มคะเนี่ย8กลุ่มป่ะใช่ไหมมี8กลุ่มแล้วเดี๋ยวครูจะเบรกเอารูมกลุ่ม